สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำสื่อค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะตัวนี้จะเป็นโมเดลวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะเรายกตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของแมลงเต่าทองนะคะกับวัฏจักรชีวิตของกบค่ะตัวนี้จะเป็นโมเดลนะคะจะบอกระยะการเจริญเติบโตนะคะไปเรื่อยๆค่ะมีทั้งหมด4ระยะใช่ไหมคะแล้วในแต่ระยะนะคะจะมีรายละเอียดและคำอธิบายนะคะอยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะค่ะสื่อตัวนี้นะคะเราสามารถนำไปต่อยอดได้นะคะอย่างเช่นเราพิมพ์ค่ะพิมพ์มานะคะแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเป็นคนสรุปเองนะคะว่าแต่ระยะมีการเจริญเติบโตอย่างไรนะคะอย่างเช่นอันนี้เราพิมพ์มาให้ผู้เรียนแล้วใช่ไหมคะแต่เราสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างเช่นว่าเราพิมพ์เป็นกระดาษเปล่ามาค่ะแล้วให้ผู้เรียนเลือกวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ผู้เรียนชอบนะคะแล้วก็ทำเป็นโมเดลของตัวเองขึ้นมานะคะค่ะการนำเสนอสื่อวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ